นี่ค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะลายนี้สามารถทำตัวเปล่าไว้ได้ค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเหรียญ นะคะแหนบกรรไกรค่ะริบบิ้นที่ใช้นะคะเป็นริบบิ้น TW นะคะเบอร์2ขอบทองแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะ4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่95เซนติเมตรค่ะพับครึ่งริบบิ้นมาแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะพับครึ่งริบบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้นี่นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มทำฐาน4นะคะโดยเราจะเอาเส้นที่ยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเส้นที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะดึงให้กระชับนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะขึ้นฐาน8กันค่ะริบบิ้นพับริบบิ้นเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ฐาน8แบบนี้จากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะเราจะได้ริบบิ้นทับกัน4เส้นด้านล่างก็มี4เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะวางลงมาแบบนี้เลยหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างเราก็จะหมดแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาโผล่ด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะให้ด้านบนเหลืออยู่แค่3เส้นนะคะโดยเราจะวางเส้นนี้ลงมานะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะเราจะยกริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นยกขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ใช้มือซ้ายเราช่วยจับไว้นะคะปัด3เส้นที่เหลือมาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะเอา3เส้นที่เหลือสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะ1 2 3นะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าห่วงที่1นะคะริบบิ้นเส้นที่2สอดเข้าห่วงที่2แบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่3สอดเข้าห่วงที่3แบบนี้นะคะสอดถัดกันมานะคะแล้วก็ดึงค่ะจากนั้นเรารวบริบบิ้นเลยนะคะจับริบบิ้นรวบเข้าหากันค่ะร
ลบเข้าหากันแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้จากนั้นเราจะพลิกกลับด้านมาค่ะสังเกตว่าถ้าเราสอดถูกนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ออกมาช่องใครช่องมันแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะไล่ดึงทีละเส้นค่ะไล่ดึงให้กระชับทีละเส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะจากนั้นนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแล้วนับไป1 2 3นะคะวางพาดหน้าเส้นที่3ค่ะใช้มือซ้ายเราหนีบไว้แบบนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนับไป1 2 3นะคะวางริบบิ้นพาดหน้าเส้นที่3ค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับไป1 2 3วางพาดหน้าเส้นที่3ค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนับไป1 2 3วางพาดหน้าเส้นที่3นะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนับไป1 2 3วางพาดหน้าเส้นที่3ค่ะริบบิ้นด้านบนเราก็จะเหลือ3เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยสอดเข้าไปแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2นะคะสอดเข้าช่องเดิมค่ะแต่ริบบิ้นโผล่ช่องที่2แบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่3นะคะสอดช่องเดิมแต่ให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่3แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะทำการสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยเราจะสอดตามแนวนะคะสอดตามแนวริบบิ้นริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะสอดตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ดึงขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยสอดเก็บริบบิ้นทั้ง8เส้นเลยนะคะก็สอดพอเราสอดเก็บเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะไล่ดึงทีละเส้นค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้พลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะทำด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จะพับริบบิ้นลงมาให้ได้แบบนี้นะคะเป็นกลวยแบบนี้นะคะสอดตรงฐานของตัวเขาเองเลยนะคะแล้วก็จะสอดด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้สอดตรงนี้นะคะดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะดึงรวมไว้แบบนี้นะคะลักษณะนี้นะคะแบบนี้ส่วนเส้นที่2นะคะเราจะทำเส้นนี้นะคะเส้นที่2แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเส้นที่ยังไม่ทำก่อนนะคะเส้นที่2นะคะแล้วก็ม้อนโค้งริบบิ้นมาได้ลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้สอดริบบิ้นเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะด้านในเส้นแรกที่เราทำนะคะเมื่อกี้สอดด้านในตรงนี้ช่องถัดจากเส้นแรกที่เราสอดนะคะสอดถัดกันมาเรื่อยๆนะคะถัดจากเส้นแรกที่เราสอดตรงนี้นะคะแล้วก็ริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2แล้วก็จะดึงหลวมไว้ประมาณนี้นะคะ
ยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นตามเส้นที่2มาเลยนะคะโค้งมาแบบนี้เลยให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะโค้งมาให้ได้ลักษณะนี้สอดถัดจากเส้นที่2นะคะช่องที่สอดจะอยู่ด้านในนี้นะคะตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้นะคะฐานของเส้นที่3นะคะแล้วก็ดึงค่ะทำเหมือนกุหลาบตูมเลยนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เส้นที่4นะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่3มาแบบนี้เลยนะคะโค้งมาแบบนี้เลยโค้งมาแบบนี้ลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็สอดด้านในค่ะถัดจากเส้นที่3นะคะจะมีช่องสอดด้านในตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะถัดจากเส้นที่1ที่2ที่3ที่4ตรงนี้นะคะไล่กันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะทำในลักษณะนี้จนครบทั้ง8เส้นนะคะต่อไปนะคะเส้นที่5นะคะโค้งให้ได้ลักษณะนี้นะคะโค้งตามเส้นที่4มาเลยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนำปลายริบบิ้นสอดด้านในนี้นะคะถัดจากเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นะคะเขาก็จะมีช่องให้สอดด้านในนะคะสอดถัดกันมาเรื่อยๆค่ะริบบิ้นก็โผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะต่อไปนะคะเส้นที่6นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นตามเส้นที่5มาเลยค่ะโค้งมาแบบนี้เลยนะคะโค้งมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดริบบิ้นด้านในนะคะด้านในช่องตรงนี้นะคะถัดจากเส้นเมื่อกี้เลยนะคะถัดจากเส้นนี้นะคะสอดโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะดึงกลีบนะคะกลีบเขาก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆค่ะเส้นที่7นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องด้านในค่ะถัดจากเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่7มาให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะโค้งมาแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะก็จะถัดจากเส้นเมื่อกี้นะคะด้านในเขาจะมีช่องให้สอดนะคะเวลาเราทำจริงๆเราจะรู้นะคะว่าริบบิ้นเราต้องสอดตรงไหนนะคะเส้นสุดท้ายก็จะสอดยากนิดนึงนะคะแล้วก็หาช่องสอดให้เจอนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะโผล่ออกมาแบบนี้แล้วก็จะไล่ดึงวนไปทางซ้ายนะคะดึงเส้นแรกเส้นนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นนะคะจัดกลีบไปด้วยนะคะดึงวนมาทางซ้ายนะคะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้แล้วกดตรงนี้ลงก็ได้นะคะจากนั้นแล้วก็ไล่ดึงค่ะแ
ดึงกระชับแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นเราจะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดตามแนวเหมือนเดิมนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะสอดเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไล่ดึงให้กระชับอีกรอบนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะด้านหน้าเราก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำกรีดตรงนี้กันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะดึงรวมไว้นะคะดึงรวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่2นะคะพับริบบิ้น1ครั้งแบบนี้นะแล้วก็พับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องของเส้นแรกนะคะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะด้านในนี้นะคะให้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงหลวมไว้แบบนี้เส้นที่3ค่ะพับริบบิ้นไป1ครั้งแบบนี้พับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้ให้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงหลวมไว้นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นลงมา1ครั้งพับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะสอดด้านในช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงรวมไว้ค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นลงมา1ครั้งพับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะสอดเข้าไปด้านหน้าเส้นนี้นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงรวมไว้ค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะพับริบบิ้น1ครั้งนะคะพับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้นะคะให้ริบบิ้นเขาโผล่มาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงรวมไว้ค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นลงมา1ครั้งแบบนี้พับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะโผล่ตรงนี้นะคะก็ดึงรวมไว้ค่ะประมาณนี้นะคะเราจะได้กรีดประมาณนี้เส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายเราจะสอดริบบิ้นเข้าไปตรงนี้นะคะสอดขึ้นไปในกรีบแรกนี้นะคะสอดขึ้นมาแบบนี้สอดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมา1ครั้งพับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะสอดตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะไล่ดึงแบบนี้นะคะเราจะตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงกดตรงนี้ลงนะคะดึงค่ะกดตรงนี้ลงนิดนึงแล้วก็ดึงนะคะกดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะใช้นิ้วชี้กดตรงนี้นะคะลงแล้วก็ดึงค่ะนิ้วชี้กดลงแล้วก็ดึงนะคะนิ้วชี้กดแล้วก็ดึงค่ะนิ้วชี้แล้วกดแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับทั้ง
8เส้นนะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบตรงนี้กันนะคะด้านนอกนะคะแล้วก็จะดึงลิปปิ้นมาตรงๆแบบนี้เลยม้วนให้ได้เป็นกลวยค่ะแล้วสอดลิปปิ้นช่องม้วนให้ได้เป็นกลวยแบบนี้นะคะสอดลิปปิ้นช่องด้านหน้าเลยนะคะช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะลิปปิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กลีบให้ปลายแหลมค่ะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปบนซ้ายบนขวาแล้วแต่เราเลยนะคะเส้นต่อไปเส้นที่2นะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยค่ะแบบนี้สอดช่องด้านหน้านะคะก็ถ้าสอดยากเราก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่3นะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าค่ะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยค่ะสอดเก็บนะคะแบบนี้นะคะจะได้กลีบแบบนี้เส้นต่อไปค่ะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยค่ะสอดแบบนี้นะคะเส้นต่อไปดึงมาตรงๆค่ะม้วนให้ได้เป็นกลวยแล้วก็สอดช่องด้านหน้าเลยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะก็ดึงค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยค่ะสอดช่องด้านหน้าแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยค่ะแบบนี้แล้วก็สอดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะพลิกกลับด้านมาจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ดึงพอเราได้กลีบที่เท่ากันแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บริบบิ้นส่วนเกินตรงนี้นะคะพับลงมาสอดริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงนี้นะคะเราจะใช้แหนบช่วยดึงออกมานะคะแบบนี้นะคะกลีบตรงนี้เด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดนะคะนะคะดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดดึงนิดนึงนะคะแล้วก็พับแล้วก็สอดดึงนะคะพับแล้วก็สอด
ด้านหลังแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะพลิกด้านพลิกกลับมาดูกลีบอีกรอบนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะตัดแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะใส่เหรียญที่หลังแล้วก็สามารถดันเหรียญลงไปแบบนี้เลยนะคะดันลงไปแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเป่าไว้ได้นะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ดอกไม้สวยๆแบบง่ายๆนะคะลองทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ